คำสอน20อย่างของศาสนาพุทธค่ะศาสนาพุทธเท่านั้นที่มีคำสอนทั้ง20อย่างนี้ที่ไม่สามารถพบจากศาสนาอื่น 1. พระพุทธศาสนาเชื่อว่าโลกนี้ประกอบขึ้นจากเหตุธาตุทั้ง4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประกอบกันขึ้นมาไม่มีผู้ใดสร้างโลก 2. ศาสนาพุทธไม่ใช่ระบบความเชื่อที่จะใช้คำว่า religion เพราะสัตว์นี้หมายถึงต้องมีความเชื่อในพระเจ้าผู้สร้างโลก 3. จุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาคือละกิเลสได้หมดแล้วหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือวัฏสงสารไม่ใช่ไปแค่เป็นเกิดบนสวรรค์เท่านั้น 4. พระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ปลดปล่อยสรรพสัตว์ให้รอดสรรพสัตว์ต้องช่วยตนเองเพื่อหลุดพ้นจากกิเลสและกับวัฏสงสาร 5. ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธเจ้าและสาวกคือครูผู้สอนและลูกศิษย์ไม่ใช่ตัวแทนพระเจ้าและก็ทาสผู้รับใช้ 6. พระพุทธเจ้าไม่เคยให้สาวกใช้ความเชื่อโดยปราศจากปัญญามานับถือตรงข้ามทรงสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาคำสอนก่อนจะเชื่อและเห็นจริงด้วยตนเองและผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าต้องนำคำสอนไปประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นด้วยตนเองไม่มีใครช่วยทำให้หลุดพ้นนอกจากเวียนเกิดเวียนตายได้นอกจากให้คำแค่แนะนำชี้ทางที่ถูกต้องให้เท่านั้น 7. คำสอนพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมประจำโลกที่เป็นและมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทรงเป็นแต่เพียงผู้ค้นพบเท่านั้นพระองค์ไม่ใช่เป็นคนสร้างคำสอนขึ้นมา 8. นรกในพระพุทธศาสนาไม่ใช่สถานที่กักขังสัตว์อย่างนิรันดร์บุคคลทำบาปแล้วไปเกิดในนรกเมื่อพ้นกรรมแล้วก็สามารถกลับไปเกิดในภพที่ดีกว่าได้และสัตว์ที่ได้ไปเกิดในภพอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภพเทวดาภพมนุษย์ภพเปรตวิสัยพบเดรัจฉานก็สามารถเวียนกลับไปเกิดในนรกอีกได้เช่นกัน 9. พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนแนวคิดเรื่องบาปติดตัวเหมือนที่ศาสนาเทวนิยมสอนแต่สอนเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งมีทั้งกรรมขาวกรรมดำและก็กรรมไม่ขาวไม่ดำ 10. พระพุทธศาสนาสอนว่ามนุษย์และเทวดาทุกชีวิตมีศักยภาพที่จะบรรลุธรรมได้ข้อสำคัญก็คือต้องใช้ความพยายามในการปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสให้พ้นไปจากจิตใจพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นมนุษย์สามัญธรรมดาที่หลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะการประพฤติปฏิบัติมาหลายภพหลายชาติ 11. กฎแห่งกรรมของทุกสรรพสัตว์เป็นตัวอธิบายว่าเหตุใดคนถึงเกิดมาแตกต่างกันกฎแห่งกรรมเป็นตัวอธิบายภพภูมิที่สัตว์พากันไปเกิด 12. พระพุทธศาสนาเน้นให้แผ่เมตตากรุณาไปยังสรรพสัตว์ทุกภพภูมิส่งสอนให้ละจากการประพฤติชั่วทั้งปวงคืออกุศลกรรมบท10และก็ให้ประพฤติปฏิบัติแต่กุศลกรรมบท10 13. ธรรมะของพระพุทธเจ้าเสมือนแผ่หลังจากบำเพ็ญเพียรจนดับทุกข์ได้แล้วจะอยู่เหนือบุญและบาปธรรมะทั้งปวงจะต้องไม่ยึดมั่นถึงมัน 14. ไม่มีสงครามศักดิ์สิทธิ์ในทัศนะพระพุทธศาสนาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยจิตเจตนาผู้กระทำจะต้องรับกรรมทั้งสิ้นจนกว่าจะหลุดพ้นจากวัฏสงสารการฆ่าในนามศาสนายิ่งกระทำไม่ได้ในพุทธศาสนา 15. พระพุทธเจ้าสอนว่ากำเนิดสังสารวัฏไม่มีเบื้องต้นและที่สุดถ้าหากสัตว์ยังดำเนินชีวิตไปตามอำนาจกิเลสที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกย่อมต้องเวียนเกิดเวียนตายต่อไป 16. พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระสัพพัญญูผู้รู้ความจริงทุกเรื่องที่ทรงอยากรู้และก็พระพุทธเจ้าไม่ใช่เทพเจ้าผู้ทรงมีอำนาจล้นฟ้าโดนบันดาลสร้างธรรมชาติต่างๆขึ้นมา
17การฝึกสมาธิสำคัญมากในพระพุทธศาสนาแม้ว่าศาสนาอื่นก็มีสอนให้คนมีสมาธิแต่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนวิปัสสนาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รู้แจ้งว่าทุกสรรพสิ่งเมื่อมีการเกิดย่อมมีการดับ18หลักคำสอนเรื่องสุญญตาหรือนิพพานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในพระพุทธศาสนาถือเป็นคำสอนระดับสูงของพระพุทธศาสนาด้วยเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายทั่วโลกธาตุไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ถาวรมีแต่ปัจจัยดินน้ำลมไฟประกอบกันสรรพสิ่งในโลกจึงตกอยู่ในภาวะอนิจจังทุกขังและอนัตตาเหมือนกันหมดพระพุทธศาสนาจึงไม่สุดโต่งไปตามแนวศาสนาประเภทเทวนิยมหรือตามแนววัตถุนิยมที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกที่ต้องเวียนเกิดเวียนตายจนกว่าจะบรรลุธรรมจึงจะดับเย็นเข้าสู่นิพพาน19วัฏจักรหรือสังสารวัฏเป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาตามใดที่สรรพสัตว์ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปตามภพภูมิต่างๆตามแรงเหวี่ยงของกรรมไม่สิ้นสุดจนกว่าจะบรรลุธรรมดังนั้นทุกสรรพสัตว์จึงต้องช่วยตนเองเพื่อพัฒนาไตรสิกขาให้หลุดพ้นจากโลภะโทสะและก็โมหะหรืออวิชชาเพื่อการหลุดพ้นจากสังสารวัฏให้ได้20ศาสนาพุทธสอนให้ละอัตตาไม่ใช่สร้างอัตตาว่าเป็นตัวของเราอันเป็นทุกข์และก็การฝึกเจริญสติจนเห็นความจริงว่าไม่มีสิ่งใดถาวรเกิดแล้วต้องดับไปเป็นธรรมดาไม่อาจยึดมั่นเป็นตัวเป็นตนแม้ร่างกายหรือจิตใจลดละอัตตาตัวตนลงจนละได้หมดคือที่สุดแห่งทุกข์คือนิพพานไม่ต้องวนเกิดวนตายอีก